บ่าย3:54นะครับวันนี้วันที่7มีนานะครับคือวันนี้เนี่ยเทรดทำกำไรไปแล้วนะครับอยู่ประมาณ 1,130 เหรียญนะครับยอดขาดทุนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2,500 เหรียญนะครับเท่ากับตอนนี้ขาดทุนอยู่ประมาณ 1,370 เหรียญนะครับตีเป็น 1,400 ไปแล้วกันนะครับ 1,500 เผลอๆตีเป็น 1,500 นะครับเผื่อวันนี้ขาดทุนเพิ่ม ก็ตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่บ่าย 3:54 นะครับตอนนี้55แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะฮะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยเด้อป่ะไปรับชมบล็อกวันนี้กันเลยนะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับป่ะไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเวลาผ่านมาที่4:28 แล้วนะครับจะ4:30แล้วตีเป็น4:30ไปนะครับก็เมื่อกี้กินข้าวอยู่นะฮะ คือจะเทรดแล้วแต่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันหิวนะก็เลยหาอะไรใส่ท้องนิดนึงนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเปิดประวัติการเทรดวันนี้ให้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเทรดไปแล้วทั้งหมด5ไม้นะครับก็ชนะ4แพ้1นะครับทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่ 1,130 เหรียญ นะครับก็สลับทั้ง5ไม้นี้นะครับทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับใน2คลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก่อนที่จะมาถึงคลิปนี้นั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดต่อนะครับก็จะทํากําไรไปให้ถึง 2,500 เหรียญ นะครับเพื่อกู้คืนที่ผมขาดทุนไปกลับมาให้ได้นะครับก็มันยังขาดอยู่อีกประมาณ 1,370 เหรียญใช่มั้ยฮะก็มาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับก็เหลือเวลาอยู่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนจะถึง6:00 PM นะครับก็6:00 PM ผมมีไลฟ์เทรดนะครับก็เท่ากับตอนนี้มีเวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งนะครับมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับขอให้มันไปถึงก่อนจะไปถึงช่วง6:00 PM จะดีมากนะครับไปไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับก็กราฟปัจจุบันมีแนวโน้มชัดเจนมากนะฮะว่าจะกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นนะฮะว่าเขามีกรอบแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟได้เกิดการยกฐานของราคาสูงขึ้นเห็นไหมครับหรือว่ายกโลสูงขึ้นนะครับแปลว่ากราฟณตอนนี้แรงซื้อน่าจะมีแรงมากกว่านะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงในการวิ่งขึ้นมากกว่าแรงในการวิ่งลงนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยก็กำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขากลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดได้แค่เท่านี้เห็นไหมครับกราฟแทบทุกแท่งเนี่ยลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เลยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเนี่ยที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคก็เริ่มไม้ที่1มาสวยๆเลยนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็เทรดไปนะครับได้กำไรกลับมา 85% นะครับก็ส่งผลให้ชนะในไม้ที่1แล้วก็ได้กำไรกลับมา425เหรียญ นะครับรวมกับก่อนหน้านี้ที่ทำกำไรได้ไป 1,130 เหรียญ นะครับทำให้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,555 เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมรวมทั้งหมดแล้วมีจำนวนเงินอยู่ที่ 2,555 เหรียญ นะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับตอนนี้เวลาผ่านมาอยู่ที่5:00 PM แล้วนะครับเหลืออีก1ชั่วโมงนะครับกับการเทรดของผมมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับจะปั้นพอร์ตไปได้ไกลแค่ไหนตอนนี้เนี่ยผมขาดอีกประมาณ 1,000 เหรียญ นะครับจะทำกำไรไปถึง 2,500 เหรียญได้สำเร็จนะครับแล้วก็จะกู้คืนที่ผมขาดทุนไปทั้งหมดกลับมาได้สำเร็จนั่นเองนะฮะโอเคอีกนิดเดียวนะฮะป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับไม้ที่2ผมก็จะยังเทรดที่500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะป่ะไปลุยกันเลยครับ
โอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่ากราฟจะยืนเหนือแนวหรือเปล่านะครับถ้าสุดท้ายกราฟสามารถยืนเหนือแนวต้านแนวนี้ได้สำเร็จนะครับมีสิทธิ์วิ่งขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอเทรดขึ้นนะฮะมาเดี๋ยวรอดูสัญญาณกันนะครับกราฟแท่งถัดไปก็มีโอกาสวิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเทรดขึ้นในกราฟแท่งถัดไปก่อนแล้วกันนะครับคว้าโอกาสตรงนี้ไปก่อนเพราะผมไม่รู้ว่ากราฟจะไปยืนเหนือแนวต้านแนวนี้เมื่อไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมคว้าโอกาสตรงนี้ไว้ก่อนนะครับชัดเจนมากว่ากราฟปัจจุบันกำลังพยายามจะวิ่งขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านให้ได้นะครับก็สำหรับตอนนี้เนาะผมเลยเลือกเทรดขึ้นก่อนเลยนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่เท่าไหร่นะไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับหลงไปหน่อยก็สำหรับไม้ที่2นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฐานของราคายกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าตอนนี้นักลงทุนในตลาดเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าราคาของกราฟนะตอนนี้ควรจะวิ่งขึ้นสูงกว่านี้นั่นเองนะครับก็อุ้ยทำไมกลับตัวลงมาก็ผมเลยคิดว่ากราฟน่าจะทะลุแนวต้านแนวนี้ได้สำเร็จแล้วก็เดี๋ยวน่าจะวิ่งขึ้นต่อนะครับผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บเลยเลือกเทรดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเขาดันย่อตัวลงนะครับอย่างนี้คือพลาดเลยนะครับถ้าอย่างนี้คือพลาดเลยโอเคเซ็งเลยนะฮะพลาดในจุดที่ไม่น่าพลาดนะครับคือเมื่อกี้ผมใจร้อนรีบกดไปหน่อยนะครับถ้าผมไม่ใจร้อนน่าจะสวยอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับไม้ที่3ผมมาติงเกียวแล้วกันนะครับก็ผมจะเทรดไม้ต่อไปที่ 1,250 เหรียญเลยนะครับซึ่งถ้าชนะเนี่ยมันจะได้500เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้นี้กลับคืนมานะครับแล้วก็มันจะส่งผลให้ผมได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้กำไรผมเนี่ยขยับไปใกล้เคียงกับ 2,500 เหรียญได้ใกล้ขึ้นด้วยนะครับโอเคตามนี้นะฮะป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3ในคลิปนี้กันเลยนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาอยู่ที่5โมง14จะ15นาทีแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไม่นานจะถึง6โมงเย็นแล้วนะฮะก็จะปั้นไปได้ไกลแค่ไหนกันเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะป่ะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟกำลังพยายามจะกลับตัวขึ้นต่อให้ได้นะครับแล้วก็ชัดเจนมากว่าเขาน่าจะพยายามทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับโอเคคิดว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับแล้วก็กราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะฮะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะชนะไหมนะครับโอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็คืออย่างที่เห็นนะฮะกราฟณปัจจุบันนี้นะครับมีแรงในการวิ่งขึ้นชัดเจนมากนะครับทั้งฐานของราคาที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนี้ที่พยายามจะกลับตัวขึ้นไปเพื่อขึ้นไปทะลุแนวต้านนี้ให้ได้นะครับค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นไปหาแนวต้านแล้วก็น่าจะพยายามวิ่งทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้จริงๆนั่นเองนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะฮะอุ้ยอย่าวกกลับมานะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ไม่ใช่2นะครับ3ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับก็จากที่ตอนแรกนะครับที่ผมทำกำไรได้อยู่ประมาณ 1,130 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 2,117 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาก็ผ่านมา5โมง20นาทีแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ40นาทีจะถึง6โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4ในคลิปนี้กันเลยนะครับคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวผมพอเห็นชัดเจนว่ากราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่หลงกันแล้วไม้ที่4กันเลยนะครับ เริ่มหลงอีกแล้วโอเคในหัวกำลังมัวแต่วิเคราะห์กันอยู่มัวแต่วิเคราะห์อยู่นะฮะก็เลยจะหลงๆมั่งโอเคนะครับตอนนี้แรงซื้อก็พยายามผลักกราฟขึ้นเรื่อยๆนะครับชัดเจนมากนะฮะว่ากราฟปัจจุบันกำลังพยายามจะวิ่งทะลุแนวต้านด้านบนนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับโอเคขาดอีก400เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นก็
ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับน่าจะมีโอกาสได้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมตอนนั่งดูกราฟนะฮะกราฟไม่ได้ทะลุแนวนี้ลงมาได้ง่ายๆนะแต่ว่ากราฟแท่งนี้ทะลุลงมาแล้วนะครับก็แปลว่าแรงขายอาจจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วนะฮะก็ผมเทรดขึ้นไม้นี้อาจจะมีโอกาสแพ้ได้นะครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละนะครับมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับเพราะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้กราฟกำลังพยายามจะทะลุแนวต้านด้านบนนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จะถูกต้องไหมนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนาะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทั้งยกฐานของราคาสูงขึ้นแล้วก็ทั้งพยายามจะผลักกราฟให้ทะลุแนวต้านแนวนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับนี่นะฮะก็อุ้ยย่อตัวลงมาแล้วนะ ก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกเทรดขึ้นนะครับก็ไม้นี้เนี่ยใช้คำว่าไม่ได้วิเคราะห์ก็ได้นะครับคือผมดูแค่แรงของกราฟเท่านั้นเองนะครับว่าเอ้ยตอนนี้แรงอะไรมากกว่าแรงอะไรแล้วผมก็เทรดตามแค่นั้นเองนะครับสรุปแพ้นะฮะโอ้โหแพ้สลับกับชนะเลยยากจริงๆนะครับยากจริงๆครับวันนี้โอเคผมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะมาติงเกียวนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมมาติงเกียวแล้วชนะนะครับกำไรที่ทำได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเติบโตไปถึงประมาณใกล้ใกล้2,600เหรียญเลยนะครับซึ่งแปลว่าผมจะทำกำไรได้ถึง 2,500 เหรียญแล้วแล้วก็จะคืนทุนที่ขาดทุนไปกลับมาได้แล้วนั่นเองนะฮะทุกอย่างขึ้นอยู่กับไม้ต่อไปนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเวลาผ่านมาแล้วนะครับจากบ่ายสองไม่ใช่บ่ายสองนะครับลงไปหมดแล้วจาก5:22 นะครับตอนนี้เวลาผ่านมาเป็น6:02 แล้วนะครับก็ผมนั่งเฝ้ากราฟมา40 นาทีเต็มๆนะครับซึ่งบอกเลยว่ากราฟยากมากนะครับหาจุดเข้าไม่ได้เลยนะครับถ้าใครยังจำได้นะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไว้ว่าหลังจากที่กราฟหลุดแนวนี้มาแล้วนะครับน่าจะขึ้นต่อยาวๆมาหาแนวนี้นะครับสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาก็ขึ้นต่อยาวๆมาหาแนวนี้จริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับถ้าเขามาถึงแนวนี้เนี่ยน่าจะกลับตัวลงมาก่อนนะครับสรุปเขากลับตัวลงจริงๆนะครับผมกำลังจะเทรดละดันแบบไปปิดเขียวแท่งถัดไปก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าเกิดแดงติดกัน 2-3 แท่งเนี่ยมันชัดเจนมากว่ามีโอกาสกลับตัวลงนะครับผมก็จะหาจุดเข้าณช่วงนั้นแต่มันดันไม่เกิดมันทำให้เกิดสัญญาณนะครับผมก็เลยไม่ได้เทรดแล้วสุดท้ายเขาก็ไต่ไปไต่มาตรงแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ฮะผมยังไม่ได้จุดเข้าสักทีก็เลยยังไม่ได้เทรดนะครับโอเคเดี๋ยวจะเทรดตอนนี้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีสัญญาณให้เทรดได้นะครับกราฟปัจจุบันนี้ไม่น่าจะยืนเหนือแนวต้านแนวนี้ได้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะวกลงมาปิดใต้แนวต้านแนวนี้นะครับไม่น่าจะยืนเหนือได้นะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับหาจุดเข้ายากจริงนะครับกราฟวันนี้ยอมใจเลยโอเคครับผมสลับไม้ที่5ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับว่าหลังจากที่กราฟทะลุแนวต้านแนวนี้มาได้นะครับแล้วขึ้นต่อหาแนวต้านแนวนี้เนี่ยก็เขาน่าจะใช้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นไปเยอะมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเกิดการกลับตัวลงมาได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาดันทะลุแนวต้านแนวนี้ขึ้นไปเลยนะครับแปลว่าเขาน่าจะใช้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นไปเยอะมากจริงๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับไม่น่าจะยืนเหนือแนวได้นะครับเดี๋ยวน่าจะวกกลับลงมานะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะทุกคนมีลุ้นนะครับตอนนี้กราฟโยกตัวกลับมาแล้วการรอคอย40นาทีของฉันโอเคน่าจะวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับน่าจะวิเคราะห์ไม่พลาดนะฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับอึ๊บโอเคครับผมสลับไม้ที่5ชนะนะครับ ลุ้นระทึกจริงๆโอเคครับผมสลับตอนนี้นะครับในคลิปนี้ก็ผมเทรดทั้งหมด5ไม้นะครับก็แพ้สลับกับชนะเลยนะครับ
สรุปก็คือชนะ3แพ้2นะครับแพ้ชนะสลับกันเลยแต่ดีหน่อยที่จบที่ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้จากตอนแรกที่ผมทำกำไรได้อยู่ 1,130 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 2,680 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรได้ถึง 2,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับปรบมือชื่นใจจริงๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะลุ้นระทึกไปไหนก็ตามหรือแบบมันจะโอ้โหเหนื่อยล้าหน่อยก็ตามนะครับแต่โอเคผ่านมาได้ก็ดีใจนะครับชื่นใจหน่อยล้มลุกคลุกคลานมากนะครับดูจากกราฟเนาะแต่ดีหน่อยนะครับที่สุดท้ายมันจบที่ทำกำไรได้นะครับโอเคผมก็สรุปนะครับจากที่ขาดทุนมาในช่วง 2-3 วันนี้นะครับสามารถกู้คืนได้สำเร็จแล้วนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่6โมง6นาทีแล้วนะครับเลขโคตรเท่6โมงเย็น6นาทีนะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์ต่อนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.